สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายแหววค่ะคลิปนี้ก็มานำเสนอโรคลำปีสกินซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสระบาดในงัวในกล้วยตามเคยแหละค่ะพี่น้องยายแหววก็เลยก็เคยลงคลิปมาก่อนหน้านั้นแล้วโรคนี้บ่ติดคนเด้อค่ะอันพาหานำโรค ก็คืออันแมงปากเจาะปากโดดอัตติเจนกะหมักเห็บมัดลิ่นไล่ยุงแมลงวันเหลือบเป็นตัวล่ะค่ะพี่น้องสำหรับหัวตัวนี้ก็ติดเชื้อได้2อาทิตย์แล้วก็กำลังติดตามเบิ่งอาการไปเรื่อยๆว่าสิเป็นจังใดหลังจากที่รักษามาตามอาการนั่นล่ะใครก็ให้ยาแก้ไขแก้ปวดถ้ามีน้ำมูกก็ให้ยาแก้แพ้คือรักษาไปตามอาการล่ะค่ะหมอปศุสัตว์ในหมู่บ้านเพิ่นก็สิมาติดตามเป็นระยะดูแลอาการไปเรื่อยๆค่ะสำหรับหัวคอกนี้คอกนี้งัว3ตัวแต่ว่า2ตัวนึงบ่เป็นสิเป็นงัวน้อยตัวนี้อายุกับพึ่งสิได้1เดือนกับ10มือค่ะกับภูมิต้านทานคงสิบ่มีเล่าก็เลื่อยติดลำปีสกินอาการของตุ่มของงัวหน่อยตัวนี้มันกะกระจายไปทั่วโตแล้วแต่ว่ากับบ่ทันได้มีตุ่มใหญ่กับเฝ้าระวังอยู่ค่ะเจ้าเสียวมันบ่มีมึงที่เบิ่งนี่เบิ่งนี่ไงตุ่มมันตรวจกันนี่ได้กันนะตุ่มมันตรวจกันเลยดิโอ้พื้นไปเลยดินพืชมันคือเฮาบ่ายคือพ่อใหญ่มันเฮาเก็บโอ้ตุ่มตะเปะเตเปะเนาะอุ้ยเป็นตะลิตนหน่อยเนาะอุ้ยเบิ่งขาแล้วพ่อใหญ่ล่ะมันเป็นไปหมดเบิ่งอยู่อย่างปานสิฮูดปานฮูด3เป่าให้ก็ฮูด3เป่าแล้วโรคฮู้ขี้ฮู้ดากติเอ้ยเบิ่งแน่ล่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่มันตรวจกันไปเลยดิตุ่มมันตะกี้มาสิบ่ายได้มันเก็บแต่ว่าส่วนมากมันบ่ให้บ่ายเด้อพ่อใหญ่ใส่ตุ่มใดมันบาดแม่มันเลี้ยย่านตะเมียงวันเรามาอันตอมมึงหยังใส่กันน่ะดังอิงบักล่ะหันดังมาเบิ่งกันน่ะเก่งเร็วหันดังมาให้พี่น้องเฮาเบิ่งกันน่ะมาทักทายพี่น้องเฮากันได้เร็วโอ้ยคิงคือห่อนถึงห่อนเด้มันห่อนในตอนนี้เทียมเออเอาอย่าให้มันกินนี่ซุมันก็ห่อนทางที่ดังมาห่อนมันพืชดูดนมแม่มันบ่ให้ก็หยังบ่เอาดังมากกันล่ะนั่นสิมาลูกมันเออบังเนี่ยบังเนี่ยเม็งเนี่ยลงแล้วโอ้มันไข่ตอนนี้มันไข่คิงห่อนคือเด็กน้อยเลยนอนลงนอนลงนอนลงนอนเก่งนอนลงแล้วมันห่อนในมันเป็นในจักมือล่ะยายเทียมโอ้มันก็สิพอดีอยู่ดิบ่วันพ่อดอกตุ่มบ่นแตกอันตุ่มแตกมันจังอ่านว่าเป็นเดือนเออประมาณ2อาทิตย์แม่นอยู่นี่คืออาการของลำปีสกินงัวมันเป็นคันมันมีติดเชื้อมันสิน้ำตาซึมมีน้ำมูกไหลใช้หูตายแล้วงัวไม่สอนนอนลงนอนลงลูกนอนลงคือสิออกห่อนเนาะเป็นรุ่นตัวนี้ทําบ่เอาผ้าเซ็ดน้ํามาลูบมั้ยนะอย่าบ่ว่าเจ้านี่แม่เอาหวานมันท่ามันบ่แม่นงัวยายสอนเป็นรุ่นงัวตัวนี้อย่าไปเป็นก้อนเป็นก้อนแม่นบ่เอองัวยายสอนเป็นก้อนก็หลายลงลูกนอนลงนอนลงนี่ไปไสเริ่มเป็นนักค่ะหลังจากที่เป็นเชื้อลำปีสกินแล้วก็อาการของโรคก็คือถ้าว่าเฮาติดเชื้อแล้วสิมีไข้สูงเสี่ยงซึมเบื่ออาหารน้ำตาไหลตลอดเวลาต้อมน้ำเหลืองโตมีตุ่มขึ้นตามโตขนาด2หรือ5เซนติเมตรการรักษาและการป้องกันก็บ่มีหยังหลายพี่น้องรักษาไปตามอาการยาเฉพาะกะบ่มีรักษาบ่มีว่าสิมียา
รักษาแล้วหายขาดทันทีมีตั้งแต่ยารักษาไปตามอาการการรักษาไปตามอาการกันก็หมายความว่าถ้ามีอาการไข้ซึมก็ให้ยาแก้ไข้แก้ปวดตามอาการถ้าซึมเบื่ออาหารก็ให้ยาบำรุงร่างกายก็มีเท่านี้ล่ะค่ะพี่น้องกับยาแก้แผลแก้ยังไปจังสี่ล่ะแล้วการยาม่วงที่พ่นใส่ตุ่มที่มันแตกแล้วก็สามารถที่รักษาแผลรักษาแผลให้มันแห้งอันป้องกันเมงวันมาต่อมายันไข่ใส่มันจังบ่เกิดนอนหัวตัวนี้นี่อาทิตย์ที่3รู้สึกว่าการหนักจักสิรอดบ่รอดค่ะพี่น้องกะมาติดตามน้ำกันคลิปหน้ายายแววกะสิมาลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งอาการงวดตัวนี้คือกันคือเก่าติดตามอาการว่าไปเรื่อยๆสิรอดหรือบ่รอดหมอปศุสัตว์เพิ่นกะมืดทางหนทางสิเยียวยาแล้วสีดร้ายกะย่านแผลงัวหน่อยอาการนี่กะรู้สึกว่านักเติบค่ะพี่น้องลูกกะยักยากกินนมกะกินบ่ค่อยได้มื้อนี้อาการมีน้ำลายปูมปากจักเป็นหยังคือกันกับงัวถูกยาถูกสารผิดสารเคมีเป็นสั่นล่ะเบิ่งในหัวมันพี่น้องยาอีหยังเพิ่นกะให้มาเมิดละเจ้าของเพิ่นกะเมิดหนทางสิรักษาแล้วพี่น้องมียาดีกะคอมเมนต์ยายแววมาให้บอกต่อเจ้าของขอกเพิ่นเด้อค่ะเพื่อเป็นวิทยาทานได้บุญน้ำกันบอกต่อมีหยังกะบอกต่ออย่าไปอย่าไปเก็บไว้เด้อค่ะพี่น้องช่วงนี้ผู้ใดเป็นกะเป็นตะย่านตะย่านเป็นตะลิตนผู้ใดบ่เป็นกะคะไข้แน่คันบ่ถูกงัวเจ้าของกะไข้แน่คันถูกงัวเป็นคือกันกะโอ้ยน่าเห็นใจค่ะคืองัวหน่อยตัวนี้ล่ะมึงเนี่ยอายุพึ่งได้เดือนนึงแค่10มื้อกินนมก็กินบ่หลายหญ้าก็กินบ่เป็นแม่นเราแพ้ยาบ่ว่าจังได๋แม่นเนาะพุ่นเบิ่งน้ำลายถ้าเบิ่งเราสิลูกได้บ่เราสิประคองลูกเด่นนี่เราสิลูกไปกินนมเด่นคิดว่าอาจสิหิวนมจักหน่อยอยู่เอาลูกกะหนาลูกกะหนาล่ะลูกเออๆเอาอ้าวไปหันบาดไปกินนมไปกินนมให้มันมีเฮียมีแห้งให้มันต้านล่ำปีสกินสู้สู้สู้มักลาสู้อ้าวเขาก็ได้3อาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งจังสีหลอดบ่หลอดอันกินนมก็บ่ค่อยกินดอกกินบ่ค่อยหลายดอกค่ะพี่น้องใครเป็นคนกันสิแม่นกินเข้าบ่แซ่บเบื่ออาหารไปซั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ยายเบลก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ